เวลาคนวิจารณ์คุณจุรินทร์ในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยว่าไม่แข็งแกร่งพอแล้วก็คนไม่ศรัทธาพอเนี่ยรู้สึกยังไงก็สุดแล้วแต่ความเห็นผมไม่ท้อถอยแล้วครับผมรู้ว่าผมเป็นยังไงและผมทำอะไรอยู่ผู้นำที่บอกว่าต้องเป็นผู้นำเข้มแข็งหรือเป็นอะไรผู้นำไม่จำเป็นต้องฟักปืนมาที่ยิงคนเสมอไปหรือผู้นำไม่ได้แปลว่าเดินมาถึงก็ต้องที่จะทุบโต๊ะใส่คนนั้นคนนี้ไม่ต้องผู้นำมันอยู่ในตัวอยู่ที่ความรู้ครับความสามารถศักยภาพการตัดสินใจผลงานความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองความมีวุฒิภาวะและการสู้ยืนหยัดต่อสู้กับแรงเสียดทานในทุกสถานการณ์ได้ทั้งหมดนี้คือพิสูจน์ภาวะผู้นำ